ยอหัตถาวันตากราบนอบตันติเคารพคนฟังทั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยศีลธรรมกำเมืองจาริลำถ้อยขอเชิญฟังก่อยเถอะครับผู้จวนมวลใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันล้านนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเชิญมวลประชาตกเหนือออกไปเฮามาประกันทุกวันเฮือใดเวลา5:00 น.เปิดวิทยุเฟซบุ๊กเฮือเห็นเนอจีบันเย็นหน่อเนามีหลายเลิศรถบททวนกวนเก๋าจวนเฮือละเมาเอาใจบ่น้อยตั้งโลกตั้งธรรมลำนำจ้าถอยมีหลายลีลาสาระศีลธรรมกำเมืองเอิ้นจาวาทะสดับกันได้นานายอาตมาขณะนั้นจักได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่เป็นป้อยเชิญฟังเตตัวเจ้าบัวกับซอยบ่ฮือเสียอันเวลาขอเชิญฟังไปก่อนและนายเฮยยกมือ10 นิ้วถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าขอเจริญพรกับศรัทธาท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านที่ได้ฟังรายการศีลธรรมกำเมืองตั้งคลื่นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ก็มาป้ากันในเวลา5 โมงแรงของทุกวันของทุกวันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพุธที่28ธันวาคมพุทธศักราช2565ศรัทธาหลายผู้หลายท่านก็นับถอยหลังนะนับวันถอยหลังละปี2565กำลังจะสิ้นสุดแล้วเฮาตันทั้งหลายก็จะได้ต้อนรับปีใหม่ปี2566กำลังจะมาถึงเนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็เข้ามาอันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามสากลทั่วโลกทั่วโลกก็ได้ยึดถือปฏิทินเหมือนกันแต่เวลาหมดปีเก่าก็อาจจะบ่เท่ากันแต่ละประเทศเวลาเจ้าไว้ก็บ่เท่ากันหลายๆที่หลายๆต่างก็มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตามวิธีไทยต้อนรับปีใหม่ตามวิธีพุทธหลายวัดหลายวาทุกจังหวัดก็มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้เป็นห้องว่าทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความบ่ประมาทด้วยความบ่ประมาทเป็นวิถีของหมู่เฮาเจ้าไทยเจ้าพูดกันห้องก็ยึดตามรักษากลด้วยกันเฮฮาปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้มีการเฉลิมฉลองนับถอยหลังกันด้วยการการกินการดื่มอันนั้นก็เป็นวัฒนธรรมที่แบบเก่าๆเขาก็บ่เอามาใช้กันเขาก็ใช้วัฒนธรรมแบบไทยๆแบบวิถีพุทธนับถอยหลังทรงท้ายปีเก่าด้วยความบ่ประมาทเปิ้นว่าการที่เขาได้เริ่มต้น ชีวิตการนับหนึ่งการเดินก็ตามการจะทำมาอย่างในแต่ละวันตื่นเจ้ามาก็ตามถ้าเขาเริ่มต้นด้วยการทำดีพูดดีคิดดีและก็มีความบ่ประมาทก็ถือว่าการเริ่มต้นนั่นมีชัยไปกว่าครึ่งการเริ่มต้นนั่นก็จะนำเฮาไปสู่เป้าหมายปลายทางจะย่าฮือเฮานั่นบรรลุตามความติเฮาได้ปรารถนาไว้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับศรัทธาทุกผู้ทุกท่าน
นะตีได้ดำเนินชีวิตนะได้ทำการทำงานกันมาตลอด1ปีก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ประเมินเฮือคะแนนกับตัวเก่านะประเมินเฮือคะแนนกับตัวเก่าว่าตีผ่านมานั่นเป็นจะได้พ้องนะการดำเนินชีวิตของเฮาการทำการทำงานของเฮาเป็นจะได้ประเมินสุขภาพตัวเก่าก่อนสุขภาพตั้งกายเป็นจะได้พ้องนะมีโรคภัยไข้เจ็บนะบ่อยข้างแค่ไหนนะพ้องก็บ่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยอันนี้ก็เป็นตีหน้าอนุโมทนายินดีนะการที่เฮามีสุขภาพร่างกายดีมีสุขภาพจิตดีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีความโชคดีตลอดปีละ นะก็ขอฮื้อรักษานะมาตรฐานของความมีสุขภาพร่างกายและจิตใจอันดีเอาไว้นะไอตีตลอดปีนะมีกุศลจิตก็คือคิดบวกนะคิดในทั้งเป็นกุศลในทั้งติดฉลาดนะคิดดีทำดีอู้ดีนะด้วยกันมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเก่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างอันนั้นก็ถือว่าเป็นกุศลละเป็นกุศลกรรมก็คือการทำสิ่งอันเป็นคุณงามความดีเป็นกุศลจิตก็เพราะว่าจิตใจเฮานั่นคิดดีคิดดีก็ขอให้รักษาคุณงามความดีเอาไว้ส่วนท่านใดที่ประเมินแล้วว่าตีผ่านมามันก็ยังมีข้อตียังเป็นข้อบกพร่องนะเป็นข้อบกพร่องของเฮาอยู่เฮาก็ปรับเอานะปรับจิตปรับใจให้ใหม่ไผตีนะมองโลกในแง่ลบนะอันยังก็บ่ดีพอไปหลบข้างก็ว่าสังคมบ่ดีคนหลบกายบ่ดีอันนั้นเนี่ยเขาก็บ่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงนะบ่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้มันทำได้ยากนะพระพุทธองค์เป็นว่าทำได้ยากยิ่งการที่เขาจะไปเปลี่ยนนะความคิดไปเปลี่ยนการกระทำนะพฤติกรรมคำพูดของคนอื่นนี่ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เขาสามารถแนะนำบอกต่อด้วยการใจธรรมทานเนาะด้วยการแนะนำเอาธรรมะในสิ่งที่เขาสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติสำเร็จนะเอาความสำเร็จของเขาที่ได้ทำเนี่ยแหละไปแนะนำเปิ้นได้ส่วนเปิ้นจะทำตามนะหรือประยุกต์เอาจะได้ก่อนะสุดแท้แต่นะตัวเปิ้นเองนะหรือเปิ้นบ่เปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นอยู่ในดุลพินิจของเปิ้นเองเขาบ่สามารถจะไปกะเกณฑ์นะไปคาดหวังอย่างเปิ้นได้นะแต่เขาสามารถรับเปลี่ยนนะรับเปลี่ยนความคิดนะหรือพฤติกรรมหรือการกระทำของเขาด้วยตัวเขาเองได้เนาะก็โดยพิจารณาง่ายๆก็คือการตีบ่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเก่าก่อนและก็สิ่งที่เขาทำก็บ่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างให้กับองค์กรตัวนะอย่างนี้เป็นต้น วันนี้นะทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเดชพระคุณนะพระธรรมวัชรบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อกเตอร์องค์อธิการบดีก็ได้นะฮือสัมมาธรรมสัมมาธรรมก็คือธรรมะอันเป็นไปด้วยชอบนะอันเหมาะนะแก่การนะฮือข้อคิดสะกิดใจแก่บุคลากรและก็ศรัทธาพุทธศาสนิกชนนะซึ่งพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีมจล.ก็ได้ฮือสัมมาธรรมฮือธรรมะในเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ก็เป็นสัมมาธรรมตีนะหน้านำมานะนำเสนอฮือกับสถาพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังรายการศิริธรรมกำเมืองนะได้นำไปคิดพิจารณาและก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้พระเดชพระคุณได้นะฮือสัมมาธรรมไว้นะว่าเพิ่ม3ลด3นะฮือธรรมะนะ
คือเป็นว่าชีวิตของเขาเนี่ยควรเพิ่มนะในปี2566เนี่ยเพิ่มธรรมะ3ข้อนะเพิ่มธรรม3ลด3อย่างนะเพิ่ม3ลด3ก็มีอันยังพ้องได้แก่1สติปัญญานะสติปัญญาข้อที่2วิริยะอุตสาหะข้อที่3เมตตากรุณาเนี่ยธรรมะ3ข้อนี้พระเดชพระคุณได้ฮือนะไว้สำหรับนะหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกท่านว่าควรมีควรเพิ่มนะหรือใครมีแล้วก็รักษานะคุณธรรม3ข้อนี้เอาไว้หรือยังบ่มีเตี่ยก็ฮือเพิ่มเข้าไปนะสติปัญญาวิริยะอุตสาหะและเมตตากรุณาส่วนลด3อย่างนะไผมีก็เฮือลดนะไผมีก็เฮือลดนะมีอย่างพ้อง1วิตกวิจารณ์อดีตอนาคตนะวิตกวิจารณ์อดีตอนาคต2หดหูท่อถอย3ฉุนเฉียวเกลียวกราดนะอันนี้พระเดชพระคุณประกาศได้ฮือสัมมาธรรมเอาไว้นะเพิ่ม3ลด3สติปัญญานะเพิ่ม3ก็คือสติปัญญาสตินะแปลว่าความระลึกได้นะความระลึกได้สตินี่ถือว่าเป็นธรรมในการคุ้มครองโลกเนาะรักษาเฮาท่านทั้งหลายบ่ฮื้อประมาทในการดำเนินชีวิตนะจะก่อนจะทำนะก่อนจะอู้ก่อนจะคิดก็ขอฮื้อมีสตินะมีสติเข้าไปกำกับนะการสิ่งที่ทำคำที่อู้น่ะใจที่คิดถ้าเฮามีสติเฮาก่อนมันก็จะบ่มีความผิดพลาดเนาะบ่มีความผิดพลาดบ่มีความพลาดพลั้งแล้วก็ใจปัญญาตัวเองน่ะมีสติแล้วก็ฮู้ใจปัญญาปัญญาคือความรู้น่ะองค์ความรู้อันยังที่เฮาได้ฟังได้เขียนได้อ่านได้ศึกษามาได้ยินได้ฟังมาเฮาก็เอามาประกอบน่ะประยุกต์ใจนะไตรตรองในการคิดพิจารณาสติปัญญานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะในการดำเนินชีวิตนะทำคือการงานนั่นบ่พลาดพลั้งนะบ่ผิดพลาดและก็การอยู่ร่วมด้วยกันในสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสันติสุขนะเพราะเหตุว่านะจำเป็นที่จะต้องใช้สติและปัญญาก็เพราะเหตุว่านะทุกวันเนี่ยนะเขาก็ต้องเผชิญกับกิเลสทั้งหลายนะกิเลสในตัวเองของกิเลสกับสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาอยู่อายุนะบอกว่าจะผ่านเข้ามาตั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นกายหรือใจมาในรูปแบบตั้งกายก็ดีมาในรูปแบบตั้งวาจากำอู้ก็ดีมาในรูปแบบของใจที่คิดเอาคนเดียวก็ดีนะมันก็จะก็คือเกิดความโลภความโกรธความหลงได้นะถ้าเฮามีสติมีปัญญาเข้าไปพิจารณามันก็จะนะเกิดการเบรกเนาะเกิดการหยุดระงับนะหยุดระงับการปรุงแต่งเพื่อเบื่อเฮานั่นลงไปตามนะกิเลสที่มาปรุงนะเข้ามาเช่นได้ยินได้ฟังนะเสียงจมเสียงด่าเสียงอู้เสียงตำหนิอย่างก็แล้วแต่นะถ้าเรามีสตินะเข้าไปกำกับเพียมันก็จะช่วยลดนะลดความโลภความโกรธความหลงได้นะเสียงที่มันน่าพอใจมันก็ลดความโกรธเราได้นะก็ทำให้นะบ่ปรุงแต่งแล้วก็บ่ก่อให้เกิดการกระทำนะการกระทำตั้งกายว่าจ่าใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะเพิ่มตั้งสติปัญญา2วิริยะอุตสาหะนะวิริยะอุตสาหะก็ควรเพิ่มเข้าไว้นะเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะหรือว่าทำมันยังก็ตามในชีวิตประจำวันนะใส่วิริยะก็คือความเพียรพยายามนะใส่ความพยายามอุตสาหะความตั้งอกตั้งใจ
นะตั้งอกตั้งใจทำก็คิดว่ามันต้องสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะทำแล้วก็มีความขยันมันเพียรนะมีความภาคเพียรแล้วก็ทำด้วยความป้ออกป้อใจนะอันนี้สำคัญเนาะฉันถ้าความปึงอกปึงใจเนี่ยถ้าเขาตั้งอกตั้งใจจะทำมันอย่างแล้วนะใส่ความปึงอกปึงใจใส่ความเพียรเข้าไปใส่ความอุตสาหะเข้าไปงั้นการก็สำเร็จนะงานการก็สำเร็จได้บ่ว่าจะเป็นการงานน้อยใหญ่ตั้งหลายนะการงานน้อยใหญ่ตั้งหลายนะทำบ่ว่าจะทำคนเดียวหรือทำเป็นกลุ่มเป็นคณะนะก็สำเร็จได้ทุกอย่างนะยิ่งการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะนะอยู่ในองค์กรใดสังคมใดถ้าเขาตั้งอกตั้งใจช่วยกันทำนะปีหู้สองน้องหู้หนึ่งเอาความพยายามเอาความถนัดเอาความสามารถมาช่วยกันมาช่วยกันแสดงศักยภาพเพื่อเต็มที่นะเฮามีความสามารถอย่างก็บักกักบักเก็บนะบักกักบักเก็บทำออกมาด้วยความตั้งอกตั้งใจนะงานนั่นก็จะมีความเรียบร้อยสมบูรณ์นะมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ช่วยกันทำอย่างนี้เนาะองค์กรนั่นก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะอันนี้คือความปรารถนาดีขององค์อธิการบดีเปิ่นฮือนะรักเพิ่ม3ไว้นะสติปัญญานะข้อที่2คือวิริยะอุตสาหะนะวิริยะอุตสาหะอันที่3ก็คือเมตตากรุณานะเมตตากรุณา2ข้อนี้ก็เป็นธรรมะในพรหมวิหารธรรมนะเป็นธรรมะในพรหมวิหารธรรมนะก็เฮาทั้งหลายก็ฝึกเป็นพรหมเอาไว้เนาะฝึกเป็นพระพรหมเอาไว้ที่มี4หน้านะมีธรรมคุณธรรม4ข้อก็คือมีเมตตากรุณานะแล้วก็เพิ่มเข้าไปแห่งคือนะถ้าทำได้2อย่างนี้แล้วนะเมตตานะเมตตาก็คือความรักใคร่ปรารถนานะความปรารถนาอยากคือนะทุกคนมีความสุขอันนี้คือเมตตานะหัวใจของพรหมข้อที่1เมตตาแล้วก็กรุณานะกรุณาก็คือความสงสารหันไผกำลังมีความลำบากบ่ว่าตั้งกายตั้งใจเขาก็บ่นิ่งเฉยมีความกรุณาสงสารแล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะเฮือเปิ่นได้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ตามที่เขาจะช่วยเหลือได้นะก็มือเฮือลำบากตัวเองแล้วก็มือเฮือลำบากต่อคนอื่นด้วยนะช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองลำบากอันนี้ก็นะยังไม่ได้ชื่อว่านะกรุณานะ แล้วก็นอกจากนั้นนะมุทิตานะมุทิตามุทิตานี่ก็แปลว่าการแสดงความยินดีสรรเสริญยกย่องนะการยกย่องสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมของคนในปัจจุบันคนมีเอาไว้เนาะยิ่งการสื่อสารนะการสื่อสารการรับข่าวสารเนี่ยมันมีมาได้หลายช่องทางและก็เฮาตันทั้งหลายรับรู้ข่าวสารหลายช่องทางหันไผตินะทำความดีความชอบทำความงามนะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะต่อตัวตนเองต่อสังคมประเทศชาติแล้วเกิดความสำเร็จเมื่อเฮาฮู้เฮาทราบก็แสดงความยินดียกย่องกันไปเนาะแสดงความยินดีมุทิตาเนี่ยนะก็เป็นการแสดงออกมาตั้งใจนะแสดงออกมาตั้งใจเมื่อใจเฮามีความปรารถนาดียินดีก็เปิ้นมันก็ออกมาด้วยสีหน้าท่าทางนะหรือแสดงออกมาตั้งกายวาจาก็ได้นะอย่างนี้ก็เกิดคุณธรรมนะแห่งความเป็นพรหมได้อย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ง่ายนะมุทิตาจิตได้ฮับได้อ่านข่าวสารตั้งเฟซบุ๊กนะของเปื่อนเฮาก็ดี
ของสาธารณะก็ดีนะเฮาหันว่าเออเปิ่นทำคุณงามความดีก็ส่งเสริมนะยกย่องนะด้วยการแสดงมุทิตาจิตก็เปิ่นนะยินดีก็เปิ่นเนาะกดไลค์กดแชร์ไปนะยกตัวอย่างเช่นบางท่านบางคนเนี่ยเปิ่นโอ้มีคุณธรรมประจําใจบ่ถือเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวรักษาศีลข้อที่2ไว้มั่นนะปะของมีกาของคนอื่นตกนะตกเหี้ยก็บ่ยึดเอามาเป็นของตัวก็เอาไปประกาศประชาสัมพันธ์หาเจ้าของนะจนเพิ่นได้รับคืนแล้วนะแล้วก็เพิ่นก็มีความประทับใจก็มีการชื่นชมนะมีการชื่นชมหรือตัวเปิ้นเองเปิ้นก็มีความภูมิใจประทับใจนะเปิ้นก็เอาลงเฟซไลน์อย่างต่างๆเมื่อเฮาหันก็อนุโมทนายินดีกับเปิ้นเนาะอนุโมทนายินดีกับเปิ้นเปิ้นก็มีความสุขมีกำลังใจนะมีแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไปนี่เห็นก็อันเนี้ยก็เพราะเหตุว่าการแสดงมุทิตาจิตของเขาเนี่ยนะก็ทรงนะผลคือคนนะหนึ่งคนเปิ้นได้ตั้งใจทำความดีต่อไปและทรงผลคือเห็นคนหลายๆคนถ้าเขาได้มุทิตาแล้วเขาได้แชร์นะสิ่งดีๆไปให้เพื่อนของเขาได้สากเปิ้นได้หันประกอบได้มุทิตาต่อหรือเปิ้นหันแล้วอาจจะเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะสถาญาติโยมทั้งหลายนะเยาวชนนะปัจจุบันเนี่ยยิ่งเป็นใบหัวเลี้ยวหัวต่อนะก็นะมักจะนะดูบุคคลต้นแบบโดยนะดูบุคคลที่เขาศรัทธานะมีความศรัทธามีความเชื่อว่าเออบุคคลคนเนี้ยเป็นต้นแบบสำหรับเขาได้นะเราออนไลน์ละให้คนนะก็มีความตั้งอกตั้งใจนะที่จะพัฒนาตัวเก่านะฮือเป็นเลิศนะฮือเป็นเลิศนะในสิ่งที่เขาถนัดในสิ่งที่เขาชอบเช่นเขาชอบด้านกีฬานะด้านกีฬาหรือชอบด้านการดนตรีชอบด้านการศิลปะนะเมื่อเขาหันตัวอย่างนะตีดีเขาก็จะมีแรงขับเคลื่อนนะภาคตัวเก่าฮื้อเป็นนะเหมือนกับบุคคลที่เขาศรัทธาอยู่นะแล้วในอนาคตเขาก็อาจจะเป็นบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งนะของนะสังคมของประเทศของโลกก็ได้นะเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเขาก็ได้ดูตัวอย่างนะหรือบุคคลนะละอ่อนเยาวชนตั้งใจทำคุณงามความดีถ้าหันตัวอย่างว่าเออเขาก็บ่ได้มีความโดดเดี่ยวเดียวดายในการทำความดีคนเดียวเขาก็อาจจะหันว่าเออในสังคมนะแห่งโลกความเป็นจริงนะสังคมโลกแห่งความเป็นจริงก็อาจจะดูเป็นตัวอย่างนะดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำความดีต่อไปอย่างนี้นะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะและก็อุเบกขานี่ก็นะอุเบกขานี่คือการบ่ดีใจบ่เสียใจบ่ซ้ำเติมไผนะอุเบกขานี่นะใจสำรับเวลาคนเปิ่นล้มเหลวนะล้มเหลวผิดพลาดนะรักธรรมอุเบกขานี่ก็นะจะนะใจนะจะสามารถเอามาใจได้นะเฮาก็บ่ซ้ำเติมนะบ่ซ้ำเติมคนอื่นนะบ่ฮื้อกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะในเมื่อเปิ่นผิดพลาดนะแล้วเปิ่นก็จะหันว่าเออก็นะการกระทำที่มันผ่านมาแล้วนะในปี2565อันอย่างที่มันผิดพลาดไปก็ปรับแก้ไขใหม่เพราะสังคมนั่นก็ยังฮื้ออภัยอยู่นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายกําลังก็ยังฮื้อโอกาสเฮาอยู่นี่อันนี้ก็ใจรักอุเบกขานะในทางที่ถูกต้อง
นะแต่บ่ได้หมายความว่าอุเบกขาวางเฉยเมื่อเวลาคนรอบข้างเปื่อนสนิทมิตรสหายลูกหลานตันเต้ากำลังขอความช่วยเหลือนะก็นิ่งเฉยเพราะว่าตัวเองกำลังประพฤตินะปฏิบัติแห่งความเป็นพรหมอยู่ว่าวางอุเบกขาความวางเฉยอันนั้นก็บ่ถูกต้องนักนะใจอุเบกขาบ่ถูกแน่อุเบกขาในตรงนี้ก็คือนะบ่ไปซ้ำเติมเมื่อคนอื่นเปิ่นมีความผิดพลาดล้มเหลวนะอันเนี้ยนะธรรมะตินะองค์อธิการบดีเปิ่นฮื้อไว้3ข้อนะสติปัญญาวิริยะอุตสาหะและเมตตากรุณาควรมีเพิ่มนะไว้นะควรมีเพิ่มไว้ในปี2566ส่วนนะ3ข้อที่ควรลดถ้าหากว่ามีอยู่นะเป็นว่าควรลดนะแล้วก็ละได้ซ้ำดี1คืออย่างวิตกวิจารณ์อดีตอนาคตวิตกวิจารณ์นี่นะวิตกวิจารณ์นี่ก็เอาแปลคือเข้าใจกันง่ายๆนะก็คือนะการมีความกังวลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องก็ได้นะวิตกวิจารณ์ความยึดติดนะยึดมั่นกังวลมาบ่เป็นอันพัฒนานะบ่เป็นการบ่เป็นอันที่จะพัฒนาตัวเก่าต่อไปนะก็เมาจมนะอยู่กับอดีตนะอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วเฮาท่านทั้งหลายก็ทราบดีอดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตบ่ว่าจะเป็น1นาทีที่ผ่านมา1ชั่วโมงที่ผ่านมา1วัน1ปีที่ผ่านมามันก็บ่สามารถที่จะไปแก้ไขอันหยังได้เนาะบ่สามารถที่จะไปแก้ไขอันหยังได้เลยพระพุทธศาสนาสอนให้เขาอยู่กับปัจจุบันนะอดีตอย่าไปละห้อยหาอนาคตอย่าไปเพ้อฝันนะเพ้อฝันนักก็บ่ดีนะมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นอันทำมาอย่างน่ารอคอยแต่บุญมาวาสนาส่งรอโชคชะตาชีวิตจะคอยผลิตผลอย่างอีกนะก็บ่เป็นอันทำมาอย่างนะเปิ่นเฮือลดนะเฮือลดการวิตกวิจารณ์อดีตและอนาคตนะเฮืออยู่กับปัจจุบันนะเฮืออยู่กับปัจจุบันอย่าไปวิตกอย่างมันนักนะเวลาเฮาอยู่กับปัจจุบันจะทำอันอย่างแต่ละอย่างกล้ากลัวกลัวกล้ากล้ากลัวกลัวหลายคนก็เพราะอันอย่างเพราะว่าวิตกวิจารนะวิตกวิจารกลัวในอดีตว่าเคยทำมันพลาดมาแล้วก็บ่กล้าที่จะทำแหมนะเขาก็พิจารณาดีๆเนาะเพราะบางเต๋อบางทีมันกันเวลามันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนนะถ้าเฮาตั้งใจจะทำอย่างถ้ามันเป็นความดีก็ขอเฮือทำนะต่อไปแล้วก็ทำด้วยความรอบคอบนะบางพ่องก็บ่กล้าที่จะลงมือทำนะแม้แต่จะกล้าจะขายนะจะดำเนินชีวิตอย่างก็ตามกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวว่ามันจะบ่สำเร็จนะกลัวว่าจะบ่สำเร็จนะกลัวนะกลัวเกิดเหตุก็บ่เป็นอันจะทำมาอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดนะลดให้หนักที่สุดนะวิตกวิจารณ์อดีตอนาคตนะแล้วก็ความหดหูท่อถอยนะข้อที่2นะเพื่อลดความหดหูท่อถอยนั่นก็นะในปัจจุบันมันก็ห้องว่ามองนะมองลบนะจะทำอันยังก็มองลบว่าโอ้บ่ท่ากล้ามันบ่ได้กล้าบ่สำเร็จกล้าหรือนะจมแต่อดีตจะทำอันยังก็เนื้อแต่อดีตก็ยากเฮือเกิดความหดหูท้อถอยนะบ่เป็นอันที่จะตั้งใจนะบ่มีความตั้งใจในจะทำจะเกิดจะยากจะยากก็ไปนึกเหี่ยความล้มเหลวนะไปนึกผลลัพธ์ที่มันเป็นความล้มเหลวบ่ประสบความสำเร็จใจก็บ่ตั้งละนะก็เกิดความหดหู่นะท้อถอยในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
นะโลกที่มันหมุนเวียนกันหมุนเปลี่ยนไปนะในปัจจุบันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเนี่ยเพราะอํานาจของจิตนะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยเพราะอํานาจของจิตนะเพราะอํานาจของการคิดนะของทุกๆท่านของเฮาทุกๆคนถ้าจิตเฮาคิดดีนะโลกมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะถ้าจิตเฮาคิดลบนะโลกมันก็หมุนเปลี่ยนไปในทางที่ลบนะอย่างนี้มันก็มีอยู่2อย่างได้อีแหละนะถ้าจิตคิดลบก็ทําให้เกิดความหดหู่ท้อถอยบ่เป็นอันทําไม่หยังแต่ถ้าจิตเฮาคิดบวกนะมุ่งเป้าถึงความสําเร็จบ่นักก็น้อยเฮาก็นะคิดว่าเออตั้งใจทําแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและก็คนรอบข้างเพื่อทํานะมันถึงสําเร็จเนาะมันถึงสําเร็จนะมันก็จะเกิดพลังงานนะแห่งคุณงามความดีนะดึงนะเมื่อจิตเขาคิดดีคิดบวกมันก็จะดึงพลังงานแห่งคุณงามความดีเนี่ยมาสนับสนุนนะสนับสนุนนะพลังงานคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยมันมีมาจากไหนมันมาจากคนที่คิดดีเหมือนกับเฮานี่แหละคนที่คิดเหมือนกับเฮานี่แหละเพิ่นก็จะมาสนับสนุนเฮาเองนะในทางตรงกันข้ามถ้าคิดลบนะคิดลบท้อถอยนะบ่เป็นนั่นทําหยังพลังงานแห่งความคิดลบนะมันก็จะไปสนับสนุนกันเหมือนกันนะก็คือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันก็เออไปบ่ต้องทําละนอนเหี้ยมันต้องง่ายๆอยู่เฉยๆดีกว่าเนี่ยมันก็จะมีพลังงานเราเนี่ยก็ไปสนับสนุนมันก็อยู่ที่ว่าเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยจะเลือกพลังงานแบบไหนนะเข้ามาสนับสนุนการดําเนินชีวิตของเฮานะอย่างนี้ถ้าเฮาคิดว่าเออการที่เฮามุ่งมั่นตั้งใจจะทําอย่างสักอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะต่อครอบครัวต่อคนรอบข้างต่อสังคมต่อองค์กรมุ่งมั่นทําต่อไปแล้วความตั้งใจอันดีของเฮาเนี่ยมันก็จะไปแสดงนะคือหันออกมาเป็นด้านกายเนาะเฮาก็ลงมือทําเมื่อคนอื่นเปิ้นหันเฮาตั้งใจทํานะเดี๋ยวเปิ้นก็จะมาสนับสนุนเองนะเพราะฉะนั้นนะลดความหดหู่ท้อถอยเปลี่ยนจากพลังงานความหดหู่ท้อถอยเป็นพลังงานครับนะพลังงานบวกนะเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเก่าฮึนักนะเมื่อเฮากําลังใจดีแล้วก็ไปเพิ่มกําลังใจให้คนรอบข้างตัวเนาะสนับสนุนคนรอบข้างตัวนะก็จะเกิดความสําเร็จได้นะต่อไปก็ความฉุนเฉียวนะลดข้อที่3ก็คือความฉุนเฉียวเกี่ยวกาดนะนะความฉุนเฉียวเกี่ยวกาดนะก็ขอก็คือกิเลสตัวความโกรธนั่นเองนะความโกรธนี่มันเปรียบเสมือนเป็นไฟนะเป็นไฟตีเผาผ่านจิตใจของเฮาเนี่ยนะคือมันเกิดความร้อนนะเมื่อใจเฮาร้อนมันก็ขยายแพร่ขยายไปหาคนรอบข้างนะทําให้คนอื่นก็ร้อนไปตัวเฮานะเมื่อคนอื่นเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้เฮาแล้วมันร้อนเขาก็พยายามจะห่างไกลออกไปนะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความฉุนเฉียวเกี่ยวกาดเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อตัวนะต่อตัวเองและก็คนรอบข้างนะครอบครัวคนตีอยู่ใกล้ชิดนะแต่ถ้าเปลี่ยนจากความฉุนเฉียวเกี่ยวกาดเป็นความมีเมตตานะมีใจดีปรารถนาดีก็จะทำให้คนรอบข้างนั่นก็คอยมีความสุขมีความนะมีความเย็นไปตัวนะรู้สึกว่าเอออยู่ใกล้แล้วนะมีความเบิกบานใจนะอยากจะมาสนับสนุนนะอย่างมาอยู่ใกล้สัมมาธรรมนะเพิ่ม3ลด3ของพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีนะพระธรรมวัชรบัณฑิตนะเปิ้นก็ได้ฝากนะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรของมจล.
นะทั่วประเทศและนอกจากนั้นก็เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตัวนะก็เอาไปนะพิจารณานะไปนะประยุกต์ใจนะไปประยุกต์ใจเอาเนาะเอาไปแนะนำนะลูกหลานตันเต้าก็ได้นะเพิ่ม3ลด3นะทบทวนเนาะเพิ่ม3ลด3ก็คือ1เพิ่มสติปัญญา2เพิ่มวิริยะความอุตสาหะ3เพิ่มเมตตากรุณานะแล้วก็ลด3ก็คือว่าลดวิตกวิจารณ์อดีตอนาคตลดข้อที่2ก็คือลดความหดหู่ท้อถอยลดที่3คือลดความฉุนเฉียวเกี่ยวกับนะแล้วก็ได้เอาธรรมะนะสัมมาธรรมมาอู้มาจากันนะก็มีเวลานะเห็นประมาณ10กว่านาทีนะก็มาได้อู้ได้จาศรัทธานะตั้งบ้านตั้งจองนะแฟนรายการวิทยุก็โทรมานะแนะนำกันได้เนอะนะแนะนำกันได้นะหรือว่าที่ผ่านมาใครนะไปร่วมงานบุญนะตั้งถ้ำหลวงเป็นจะได้มาเล่าประสบการณ์ความรู้สึกกันได้ตะคืนนี่ก็อาตมาก็ไปเห็นนะตีนะบริเวณมณฑปนะวิหารหลวงพ่อดำนะเปิ้นมีพิธีตะคืนนี่ก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์นะและก็ พุทธาภิเษกเนาะนะสมโภชสวดเบิกนะหลวงไวยสักกะหลวงพ่อดำประจำปีนะตีบริเวณนะตีเฮาไปฟังเทศมหาจักรนั่นแหละนะนะโทรเข้ามาได้นะ0649495999นะในการศิริธรรมกำเมืองโดยพระครูศิริธรรมบัณฑิตนะ0649495999นะหลายๆท่านก็ทำการทำงานนะก็นะน่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทำการทำงานนะห้องก็วันหูเป็นต้นไปก็ยุดสิ้นปีเนาะนะมีโอกาสอยู่กับครอบครัวเจริญพรนมัสการเจ้าเจ้าโยมคำสุขเจริญพรเจ้าสาธุมันนิ่มพอหนาวเนาะเจ้ายังแค่น้อยเจ้าบ่อีหม้อมื้อละเนาะเฮ้การกำลังสบายโนดีละทรงท้ายปีเก่าไปตั้งใดสวดมนต์ข้ามปีวัดบุญเกิดเห็นกันเนาะเจ้าเออเจ้าไปไหนดีละดีละน่ะใกล้วัดใกล้บ้านตั้งใดก็ไปหั่นเนาะนะมาเดี๋ยวนี้ประกอบมีทุกตีทุกตังน่ะสวดมนต์ข้ามปีน่ะเจ้าดีละสวดมนต์ข้ามปีเอาสิ่งดีๆเอาจกเอาใจเอาสุขภาพนะมาสู่ชีวิตเนาะเจริญพรสาธุเนอขอบคุณที่โทรมาเจริญพรเจริญพรแม่แก้วเจ้าสาธุแม่เจริญพรเจ้าเจ้าน้าขอบคุณขอบคุณแม่แก้วอนุโมทนาสาธุเจริญพรนมัสการเจ้าแม่คำมีเจริญพรแล้วเหมือนกับอันสารพระครูแต่เนาะเวลาเขาสอดถอยการจะสั่งได้แต่เนาะแม่นละเดี๋ยวมันจะมีมันมาสนับสนุนมาทายะอ่ะเฮ้ยเปียงบ้าเปียงแห้งบ่ได้เฮ้ยแต่จริงมีแต่จ้ะนี่เป็นกำลังใจน่าสาธุขอบคุณขอบคุณสาธุสาธุแม่คำมีบ้านแม่กงน่าตั้งเฟซบุ๊กไลค์ก็มีน่าหลายผู้หลายท่านนะเข้ามาทักทายตึงพระมหาเถระนะและก็ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายนะอันนี้ก็โยมเพ็ญแสงอินเขียวใสเจริญปอนนะเจริญปอนก็เข้ามาชมรายการศิริธรรมกำเมืองกันได้เวลา 5:00 นนะทุก
วันนะทุกวันก็จะยุดวันเวลาฮื้อถวายเวลาฮื้ออาจารย์ท่านอื่นวันศุกร์กับวันติดนะนอกนั้นก็ออกตามปกตินะฟังวิทยุก็ได้ 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะนะก็ขออนุโมทนานะขอบคุณกับศรัทธาทุกผู้ทุกท่านเนาะที่ได้ติดตามรับฟังรายการชิลีธรรมกำเมืองนะก็แล้วการแล้วงานตั้งธรรมหลวงแล้วนะก็ครูบาอาจารย์พาดนักเผยแพร่ก็น่าจะมาออกรายการนะตามปกติกันนะในช่วงก่อนนี้ก็อาจจะติดขัดนะบางท่านก็มีการมีงานพ่องก็ไปปฏิบัติธรรมเข้าปริวัติพ่องเข้ากรรมลูกขมุนพ่องนะก็แจ้งนะมาตั้ง DJM พ่องนะเฮ้อได้หาพระนักเผยแผ่มาบรรยายแทนบางเตียหาไหนบัดตันก็นะมีการเชื่อมสัญญาณตั้งขึ้นสีขาวพ่องขึ้นสีขาวเชื่อมกับเฮาพ่องเนี่ยนะพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์พศด็อกเตอร์อนันต์เจริญปอนอันนี้ก็รู้สึกว่าล้าหลายงานแล้วนี่รายการประจำของเปิ้นก็วันอย่างก็วันศุกร์กะกำลังว่าบ่เบี้ยวแล้วกันเนาะนะศุกร์อันที่จะถึงนี่น่าจะได้ออกรายการศรัทธาก็ติดตามรับฟังถ้าดาฟังอยู่เนอะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์เจริญปอนแม่ศรีกูลเจริญปอนเจ้าแม่ฟังอยู่แน่สาธุแล้ววันก่อนไปฟังธรรมก่อเจ้าไปกะแล้วกับแม่ไปหาค่ะบ่ได้มารายงานตัวแหละกว่าโดนปั๊บกันนี่ฮะก็โดนปั๊บก็มันย่างก็บ่ดีแหละมื้อนี้ยังตาด้วยล่ากันใจถึงใจถึงหน่อยใจถึงเพิ่งได้ล่ะแล้วได้ลูกฟ้อนก็กันสุดท้ายอ่ะได้ลูกฟ้อนมันได้อ่ะดิ้นกับมือเอากันเนาะนั่งนั่งนั่งเหมือนอกมันใจดีเนาะอิ่มบุญเนาะใจอกได้มาทำนะพอบ่ขึ้นแหม่มาเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะดีละเนาะเป็นว่าคืนสุดกันสุดท้ายนี่ปิดก่อนล่ะบ่ได้ฟังล่ะอ๋อแม่ทำนี้เปิ้นมาแล้วเปิ้นจะเปิ้นเนาะอ๋อเฮ้ยๆๆแม่ทำสีกลับไปเนาะสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุจ้าขอบคุณขอบคุณเจริญปอนเนอร์เจ้าเจ้าก็ศรัทธาที่ได้โทรมานี่ก็ส่วนมากก็โทรมาประจำอยู่แล้วนะอนุโมทนาขอบคุณเนอแล้วก็มีสถาแห่มหน้าแห่มหลายที่เปิ้นบ่แสดงตัวที่บ่โทรมาหน้าพ่องก็สวผู้สูงวัยนะก็บ่จ้างโทรพ่องหรือนะบ่เปิ้นว่าโอ้บ่กล้าอู้แต่ห่มฟังนะอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ฟังอยู่นะครับฟังนะก็อนุโมทนานะขอบคุณนะทุกกำลังใจบ่ได้โทรมากระทงทรงใจมาก็ได้นะกำลังใจดีๆก็ทำให้นะพระนักเผยแผ่นักจัดรายการวิทยุนะก็จะได้มีกำลังใจออกรายการตึงวันนะจะได้โมโหซึกว่าเอออู้ไปแล้วเนี่ยจะมีคนฟังก็จ้านะดีละมีเสียงตอบรับมาดีนะก็จะได้มีกำลังใจนะในการออกรายการวิทยุต่อไปสำหรับวันมิ่งเมืองมูลนั่นก็จะมีกิจกรรมทรงท้ายปีเก่าเนอะสวดมนต์ข้ามปีนะทรงท้ายปีเก่าวิธีไทยต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธด้วยการสวดมนต์ข้ามปีไผอยู่ใกล้วัดมิ่งเมืองมูลก็มาเนอะนะก็ทุกๆปีก็ตึงทำอยู่แล้วนะตั้งแต่เวลา4ทุ่มของคืนวันที่31ธันวาคมเป็นต้นไปสวดไปจนถึงนะเตียงคืนนะของวันใหม่นะวันที่1มกราคมไปจนถึงนะ00.09 นาทีนะสวดฮับปีใหม่นะสวดฮับปีใหม่เฮาบ่รับมานอนเปิ้นฮ้องว่าข้ามสวดข้ามปีนะ
สวดข้ามปีเมื่อสุดข้ามปีแล้วเขาบอกประมาทนะก็จะสิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเจริญพรว่าจะเจ้าเจ้าแม่อย่างก็แก่สีพันตาแก้วป่าไม้แดงหมู่เก้าดอยสะเก็ดจ้าอ๋อวันนี้เสียงไปถึงเชียงใหม่เนาะถึงเจ้าโอ้ล่ะตั้งรายการของไผจ้าแม่ของไผยังหมิ่งหมิ่งเมืองมึงหมิ่งเมืองอะไรอย่างเนี้ยกันได้กันเออได้ยินเสียงได้ยินเสียงเบอร์โทรศัพท์แม่ก็ชาฟังอ่ะจ้าบอกเบอร์โทรผมก่อนเสียงมาติเบอร์โทรเออขอเออเออขอสุมาเตอร์บอกอันหลบเดียวไปหน่อยอันเดียวแม่ของอันเรียนถามน้อยเจริญปอนว่าอันวันที่31นี่เปิ้นไปพระเอออย่างก็ส่วนมง5ปีนี่เปิ้นจะทายทอดก่อหาทายทอดก่อหาเออเดี๋ยวลองปรึกษาทีมงานแหมกำก่อนน่ะถ้าคนทายทอดออกจากวัดฝ่ายหินอินนะ104.5อินะเป็นของวัดฝ่ายหินนะแม่ฟังของวัดฝ่ายหินไปวัดแม่ก็อยากจะดูที่บ้านในสวนเขาอ๋อได้ได้เดี๋ยวจะนำเรียนท่านอาจารย์วิศวัตเนาะว่าเมื่อเปิ้นทายทอดได้เนาะอาจจะเป็นของวัดฝ่ายหินเปิ้นท่านเนาะของไผก็ได้เนาะเออขอเพราะว่าถ้าเชียงใหม่นี่มันจะเป็นของวัดไฟหินเออได้ได้เดี๋ยวจะเรียนทันเฮือเนอะว่าสถารอฟังรอสวดมนต์อันข้ามปีตั้งสถานีวิทยุอีเนาะปีที่แล้วก็อันนะเพิ่นว่าจะมีเก้าวัดที่จะมาสวดมนต์ข้ามปีจะทายทอดแม่ฟังที่ไหนก็แห้วแม่ขึ้นมาเออจ้ะเออล่ะแม่รายการอะยังบ่ฮู้ไปเฮียบ่ได้ส่วนมนต์สักคำแม่ก็เลยสวดก้าวสวดป่ายคนมีคนอ่านได้ได้เดี๋ยวจะนำเรียนเปิ้นเฮือเนอนะสาธุสาธุขอบคุณที่แม่ที่โทรมาเจริญพรโอ้เป็นว่าวันนี้อันสถานีวิทยุของวัดไฟหินนะท่านอาจารย์วิศวัตเนาะได้เมตตาลิงสัญญาณฮือสถาได้ฟังรายการศิลธรรมกำเมืองนะตั้งจังใหม่ก็ได้ยินได้ฟังเนอะวันนี้สวดมนต์ข้ามปีเนี่ยก็ใกล้วัดตั้งใดก็ไปสะดวกตั้งใดก็ไปที่ฮันเนอร์สถานญาติโยมทั้งหลายหรือถ้าบ่สะดวกจะได้ก็เดี๋ยวจะได้ปรึกษาทีมงานแห่งกรรมก่อนว่าสถานีวิทยุ 106.5 ของขึ้นวิไลสงฆ์นครลำปางเฮาเนี่ยจะถ่ายทอดสดก็ก็บ่จะมีปัญหาเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะไล่สดแล้วก็จะขอฮือ DJ M DJ นัดเปิ้นได้เกาะลิ่งสัญญาณนะเพราะว่าตั้งวัดมิ่งเมืองมูลนี่ก็สวดมนต์นะกันตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปหรอกนะแล้วก็โปรโมชั่นของวัดมิ่งนี่ก็มีชากาแฟโอวันตินมีข้าวต้มเลี้ยงด้วยเนอะไปมาสวดมนต์วัดมิ่งเมืองมูลนะในค่ำคืนของวันที่31มี2ช่วงนะคืนที่31สวดมนต์ข้ามปีจนถึงวันที่1เวลาเที่ยงคืนเนาะแล้วก็ในเวลา 8:00 ของวันที่1มกราคม2566มีพิธีทำบุญตักบาตรนะแห่มครั้งหนึ่งนะมีพิธีทำบุญตักบาตรแห่มครั้งหนึ่งนะท่านสทข้อมูลตักมาใน Facebook ไลฟ์ได้ยินได้ฟังแล้วก็เนาะตะกี้สถาตังดอยสะเก็ดเจียงใหม่เนอะอีแม่เปิ้นน่ะฝากไปยังผอ.สถานีวิทยุวัดไฟหินกำว่าขอฮือถ่ายทอดสดนะสวดมนต์ออนไลน์สวดมนต์ข้ามปีกำเนอในค่ำคืนวันที่31นะฝากท่านสทคำมูลละเดี๋ยวผมจะได้ไปนำเรียนพระอาจารย์ต่อไปเอาละก็ได้อู้ได้จ๋าสภานะก็พอสมควรละนะพอสมควรแก่เวลานะเวลาก็ต่ำนะก็ลงมานะจะค่ำแรงละนะห้องก็เตรียมจะกินข้าวกินน้ำจ้ำข้าวแรงกันละก็ขอฮือ
นะเจริญอาหารเน้อนะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันแล้วก็กินข้าวแรงกันในแรงนี่ก็ขอให้เจริญอาหารกินข้าวลำกินน้ำลงสุขภาพแข็งแรงนะก็ขอโอกาสนะปันปอนลาศรัทธาก่อนเน้อสิทธิกิจจังเกิดสั่งบ่ข้านสมใจกูด้านนานาเพื่อได้ดังคิดสมฤทธิ์ที่หนาตามพาธนาเงินคำกำแก้วไล่หลังตัวมาเป็นทองผ่องแผ้วมีสุขเลิศแล้วดวงไทยสิทธิกำมังของดีมีใจสมมโนไมยใฝ่คิดสิทธิเตจังอุดมเดชฤทธิ์ตัวสารทิศมีคนสรรเสริญสักสูงยิ่งฟ้าเลิศล่าหงเหินขอฮือจำเริญแต้ตักสิทธิลาพังสิ่งยังชอบฮักฮือลุลังไลมาวัวควายสิ่งทรัพย์จังมาวัฏฐาของในโลกาก่อปันฮือได้มโนนังนึกก็ได้ดังใจสมดังปอนใจติได้ปันฮือติอาตมาปันฮือขอหลวดลาไปก่อนเน้อ